พลงลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกในงานประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเปิดตัว400ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่ใครได้ฟังก็ติดหูวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติจึงได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงเต็มที่มีชื่อว่าลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติได้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศเป็นครั้งแรกด้วยในเนื้อเพลงยังมีท่อนแร็ปพูดถึงผลงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีมากมายทำกลางความสนใจของพี่น้องประชาชนที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟังง่ายและจำได้ว่าลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่เช้าวันนี้เอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติและเกรียงยศสุดลาภาผู้บริหารพรรคพร้อมด้วยนางสาวกัญจนาภวัครานนท์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตคันนายาวบึงกลุ่มเฉพาะแขวงคลองกลุ่มลงพื้นที่พบประชาชนในหมู่บ้านสหกรณ์สวนสาธารณะเสรีไทยและตลาดสหกรณ์โดยเดินทักทายแนะนำตัวผู้สมัครกับประชาชนที่มาเดินออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะเสรีไทยก่อนขึ้นรถแห่หาเสียงไปตามเส้นทางหลักท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่มายืนรอต้อนรับจากนั้นไปที่ตลาดเช้าหมู่บ้านสหกรณ์รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อขอให้ช่วยแก้ไขหากได้เป็นรัฐบาลก่อนที่จะเดินทางไปยังชุมชนสันติอโศกพร้อมด้วย2ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กาญจนาภวัครานนท์และสุกลกุลสิงห์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มเพื่อแนะนำตัวและพูดคุยกับชาวบ้านชุมชนสันติอโศกท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นนายเอกนัทเผยว่าตนกับชาวสันติอโศกมีความใกล้ชิดกันเพราะร่วมอุดมการณ์เดียวกันมาตั้งแต่อดีตวันนี้ในฐานะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติได้ถือโอกาสมาขอแนะนำ2ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคโดยทั้ง2คนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพนางสาวกัญจนามีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาและมีความสนใจทางการเมืองขณะที่นายสุกลก็เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยตนเชื่อว่าทั้ง2คนจะเป็นกำลังหลักของคนรุ่นใหม่ของพรรคในการสร้างการเมืองอย่างสร้างสรรค์และช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทางของพรรคต่อไป